สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงรัดคิวหมอในรายการพบหมอรามาค่ะอยู่กับเกมจิรายุจูธาพุทธินะคะพร้อมกับอาจารย์หมออีก2ท่านค่ะที่ร่วมพูดคุยตอบคำถามคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะอยู่กับอาจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศ์ศักดิ์นะคะจากภาควิชาออร์โธปีดิกส์ค่ะอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะเป็นทั้งพิธีกรด้วยแล้วก็เป็นทั้งคุณหมอที่จะช่วยตอบคำถามสุขภาพเรื่องของกระดูกด้วยนะคะและอีก1ท่านค่ะอาจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอทั้ง2ท่านนะคะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคำถามสุขภาพทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะเจาะจงนะคะไปที่เรื่องของพิษวิทยา อาจารย์บดมาทีไรต้องให้อาจารย์บดอธิบายทุกทีเลยนะคะว่าพิษวิทยาเนี่ยคุณผู้ชมมองว่ามันใกล้ตัวหรือเปล่าหรือมันไกลตัวอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์คะไม่กี่วันก่อนแล้วก็เพิ่งคุยกันเรื่องของแบบหลับในรถแล้วก็เปิดเครื่องยนต์ทิ้งไว้อย่างเงี้ยฮะก็เพิ่งพูดถึงคาร์บอนมอนอกไซด์ไปนะฮะมีทุกปีอันนี้แล้วก็เพิ่งเตือนไปนะเห็ดพิษเห็ดพิษก็มีงูพิษอันนี้เห็ดพิษกับงูพิษนี่เขาชอบมาฤดูฝนมาหน้าฝนอันนี้เป็นปลายของเขาแล้วนะช่วงปลายแล้วก็อันนี้ก็จะเปลี่ยนผ่านแล้วก็จะเดี๋ยวจะเริ่มมาก็เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นมันสับปะหลังก็จะมาแล้วเร็วๆนี้แล้วดูหนาวนี่พิษอะไรครับอาจารย์เนี่ยนะครับมันสับปะหลังเนี่ยแหละครับจะมาแล้วฮะมันทำไมถึงมาพร้อมกับหน้าหนาวคะอาจารย์คือจริงๆแล้วคนเราคงเข้าใจผิดอ่ะเราคงไปแบบเราเห็นหนังญี่ปุ่นใช่ไหมอาจารย์แล้วเราก็เอามันมาเผาใช่ไหมดูดาวตกหรือดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็กินเลยมันญี่ปุ่นกับมันสัมปะหลังคนละเรื่องกันใช่มันสัมปะหลังเนี่ยถ้ามันเตรียมไม่ดีมันไม่ได้เอามาตากมันไม่ได้เอามาแช่ก่อนเนี่ยมันมีพิษไซยาไนด์ปนพิษของเขาคือไซยาไนด์ไซยาไนด์เลยครับเหมือนในโคนันเลยโอ้อย่างนั้นเลยนะนะครับซึ่งโดยทั่วไปของหน้าหนาวเนี่ยอย่างเหนือใช่ไหมอาจารย์อีสานอย่างเงี้ยก็จะชอบเอามันมาเผาเอาเผือกมาเผาเอาโน่นเอานี่มาเผารวมไปถึงมันสัมปะหลังคิดว่าเหมือนกันมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เราต้องมีการสับแล้วก็ตากก่อน process ก่อนถึงจะมาทำเป็นมันเชื่อมที่เราเคยเห็นกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโดยทั่วไปถ้ายังไม่ได้ process เนี่ยอย่างเขาขุดปุ๊บกินปั๊บเหมือนเขาคิดว่าเขาเป็นเหมือนในซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์เกาหลีอ่ะขุดขึ้นมาปุ๊บเผาเดี๋ยวนั้นกินเดี๋ยวนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะสุกหรือไม่สุกก็ได้รับพิษทั้งคู่นะนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกางต้งกางเต็นท์จุดตะเกียงในเต็นท์นี่นะคะก็เจอพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ไปด้วยนะคะฤดูหนาวก็จะพวกนี้แหละครับเยอะดังนั้นคุณผู้ชมก็ลองโทรมาปรึกษาได้หรือบางบ้านที่เราเคยคุยกับอาจารย์บอยไปเนาะเรื่องอาบน้ำอ่ะแล้วก็เปิดน้ำร้อนนะคะแล้วก็ไม่มีที่ระบายอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าบางทีแบบติดตั้งกันเองแบบเอากระป๋องไอ้แบบเอาแบบกระป๋องแก๊สที่เหมือนเอามาทำเหมือนชาบูชาบูอ่ะมาทำไอ้ตัวจุดทำความร้อนนะตัวการเผาไหม้มันอยู่ในตัวห้องเราห้องปิดก็ไม่ดีนะมีแบบเป็นลมเป็นแรงเสียชีวิตมาก็มีเหมือนกันดังนั้นอ๋อจริงๆฤดูหนาวนี่เดี๋ยวต้องอันนี้มันเพิ่งต้นฤดูหนาวเดี๋ยวไปฤดูหนาวนี่มีพวกหนึ่งอะไรครับอาจารย์พวกพิษของปลาปักเป้าเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นช่วงนั้นเป็นซีซันนิ่งนะของอาจารย์เนี่ยนะจะมาเป็นซีซันนิ่งฤดูครับค่ะแล้วแต่ฤดูว่าอะไรแบบเจอบ่อยเจอเยอะแต่จะเป็นโรคทั่วไปนะคะอายุประสาทก็ได้เหมือนกันนะคะโทรมาปรึกษาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ023547104และ05นี่นะคะเบอร์ขึ้นให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วรวมถึงคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจด้วยนะคะแฟนเพจของเราก็พิมพ์ไปที่ Facebook เลยค่ะค้นหาคำว่ารามาชาแนลนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษอาจจะเจอง่ายหน่อยนะคะรามาชาแนลนะคะวันนี้นอกจากอาจารย์บดแล้วอาจารย์ศิวดลนอกจากจะเป็นพิธีกรกับเกมแล้วเนี่ยนะคะจะต้องตอบคำถามเรื่องของกระดูกด้วยนะคะครับนี่จะของคาไม่รีบมาเลยค่ะปวดข้อปวดหัวไหล่ปวดข้อศอกปวดทุกข้อปวดทุกเอ็นนะปวดทุกกล้ามเนื้อทุกมัดก็โทรเข้ามากันได้เลยนะคะมัดไหนที่ปวดเนี่ยนะคะรีบโทรเข้ามานะคะเอาละค่ะเรามีคำถามที่ทีมงานของเรานะคะส่งผ่านมาให้อาจารย์ไปรวบรวมมานะจากคุณผู้ชมทางบ้านไปฟังคำถามแรกกันค่ะนี่ชื่ออะไรครับผมนี่ชื่อนกค่ะวาสนาอัศวธนาประสิทธิ์กุลอายุ35ค่ะมันจะเหนื่อยแบบทำอะไรก็เหนื่อยแบบเหนื่อยง่ายอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าแบบไม่ไหวหอบอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ถึงปีนะคะมันเหมือนกับว่ามันเหนื่อยเราก็คิดว่าเราทำงานเหนื่อยจนแบบว่าเหนื่อยจนแบบว่าวูบไปเลยแล้วก็คือน้องก็เลยพามาส่งถึงได้รู้ว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษอยากทราบว่าคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอะค่ะต้องมีการดูแลตัวเองยังไงแล้วก็รักษาเบื้องต้นยังไงแล้วก็มีโอกาสที่จะหายขาดหรือเปล่าค่ะนะคะ
ของไทรอยด์เป็นพิษตัวก็คือไทรอยด์เป็นพิษเหมือนกำลังจะเข้าสู่กระบวนการรักษานะคะอาจารย์ก็อันของไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยถูกแล้วฮะอาการเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาการที่เหนื่อยน้ำหนักลดบางรายนี่อาจจะมีไข้นะครับคือไทรอยด์เนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายเนี่ยแอคทีฟไฮเปอร์นะฮะพอเวลามันทำงานมากเกินไปเนี่ยร่างกายเผาผลาญดีมากน้ำหนักก็จะลดพอร่างกายมันใช้พลังงานเร็วใช้พลังงานเยอะมากมันจะเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเนาะหัวใจก็จะเต้นเร็วนะครับหัวใจก็ทำงานหนักนะพวกนี้ก็จะมาด้วยเหนื่อยง่ายน้ำหนักลดขี้ร้อนนะฮะบางรายนี่ก็จะมีเรื่องของเข้าห้องน้ำบ่อยเพราะว่าลำไส้เนี่ยทำงานเร็วส่งกินแป๊บส่งอาหารลงไปถ่ายแล้วนะครับนะถามว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเขาถามว่าเขาจะหายได้ไหมนะครับแล้วก็หายขาดได้ไหมเนี่ยมันเดี๋ยวพอเข้าตรวจเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันเป็นจากแบบที่เป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายเราทำให้ไทรอยด์มันทำงานเยอะผิดปกติไหมซึ่งแบบนี้ใช้ยารับประทานนะครับโดยที่หลังจากปรับยารับประทานแล้วเนี่ยพอคุมยารับประทานคุมระดับของไทรอยด์ได้ดีประมาณ2ปีนะครับสามารถจะคุณหมอเขาจะบอกว่าครบ2ปีแล้วคุมได้ดีตลอด2ปีเลยจะค่อยๆลดยาลงนะครับมีเพียงส่วนเดียวเท่านั้นนะประมาณสัก 10-20% ที่อาจจะไม่ตอบสนองต่อยารับประทานนะครับเนาะสำหรับกลุ่มที่เป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ไทรอยด์ทำงานหนักนะฮะพวกนี้ใช้ยาได้นะครับสำหรับอีกกลุ่มนึงเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของที่เป็นเนื้องอกหรือว่าก้อนเนื้อนะครับบางส่วนมันสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยเยอะกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นเราแบ่งเป็น2พวกนะแบบที่2เนี่ยจะต้องใช้การผ่าตัดช่วยด้วยนะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะช่วยคุมอาการแล้วก็กดอาการได้ดีมากก่อนแล้วแล้วเขาก็จะนัดมาผ่าตัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณหมอที่เขาจะตรวจเนี่ยเขาก็จะคลำคอเรานะฮะฟังคอเราแล้วก็ในรายที่คลำได้ชัดเจนว่ามันมีก้อนเนี่ยเขาจะส่งไปสแกนดูนะฮะว่ามันเป็นเนื้อส่วนใหญ่เป็นจุดที่สร้างไทรอยด์หรือเจ้าตัวก้อนที่เขาคลำได้เนี่ยมันเป็นตัวที่สร้างไทรอยด์เยอะกันแน่ถ้าเป็นตัวก้อนอันนี้ก็จะเน้นการผ่าตัดนะก็จะใช้ยาควบคุมอาการก่อนแล้วก็ผ่าตัดแต่ถ้าไม่ใช่เป็นโดยรวมแล้วตรวจร่างกายแล้วสมมุตินะฮะเป็นทั้งหมดเนี่ยมันคอที่คอของเขาเนี่ยมันโตเท่ากันหมดนะฮะไม่ได้มีจุดไหนที่เป็นก้อนอะไรเขาจะนึกถึงกลุ่มที่เป็นภูมิคุ้มกันเร่งให้ไทรอยด์ทำงานเยอะพวกนี้ก็ใช้ยาค่ะนะครับนะแต่ว่าอาจารย์พอทราบสาเหตุของทั้งสองที่มาของการเกิดไทรอยด์เป็นพิษหรือยังคะตอนนี้คือทราบสาเหตุหรือยังคะอย่างบอกว่าภูมิคุ้มกันตัวเองหรือว่าจะเป็นเรื่องของก้อนไอ้เจ้าก้อนเนี่ยมันมาได้ยังไงคะมันก็เหมือนกับเป็นก้อนเนื้อที่มันสร้างเขาแบ่งตัวพลาดไปหน่อยนะครับพอมันสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำงานได้ด้วยนะปกติเราก็อาจจะมีเนื้อเยื่อที่แบบเหมือนแบ่งเร็วไปนิดนึงอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะอย่างของผิวหนังก็จะเป็นเหมือนติ่งเนื้อออกมานิดหน่อยแต่ว่าอันนี้เป็นติ่งของไทรอยด์ที่แบบบังเอิญแบ่งออกมาแล้วทำงานดีขยันนะฮะพวกนี้ถ้าเป็นของก้อนเนื้อก็ตัดเนาะแต่ถ้าเป็นทางภูมิคุ้มกันก็ใช้เป็นการรับประทานยาส่วนใหญ่ได้ผลดีมากนะครับต้องระมัดระวังไว้อย่างดีคืออย่าขาดยาไม่ว่าจะเป็นข้างใดก็ตามนะเพราะว่าถ้าคุมไม่ดีคนผ่าก็ผ่าให้เราไม่ได้นะครับนะถ้าเป็นทางยาถ้าคุมไม่ดีมันก็ไม่ได้นับเวลาว่าจะเริ่มถอยยาได้เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวมีประเด็นเรื่องของไทรอยด์ถามอาจารย์ต่อนะคะแต่ขอตะเอาไว้ก่อนนะมีสายสตรองเข้ามาค่ะเพราะฉันขออนุญาตรับสายคุณพรจากสกลนครนะคะคุณพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคุณพรค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะคุณพรปิดเสียงทีวีที่บ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะครับผมคุณพรค่ะปิดเสียงทีวีที่บ้านให้นิดนึงจ้าค่ะค่ะคนทีวีเหรอคะปิดเสียงปิดไปเลยค่ะปิดไปเลยค่ะค่ะฟังจากหูโทรศัพท์นะจ๊ะค่ะจ้าไม่งั้นมันจะไปดีเลย์ไม่เท่ากันไม่พร้อมกันนะคะเดี๋ยวคุณพรจะงงฟังแค่จากหูโทรศัพท์อย่างเดียวเนาะค่ะค่ะปรึกษาคุณหมอเรื่องอะไรคะเชิญเลยเรื่องเจ็บก้นกบค่ะค่ะเวลาเราเดินหรือยกอะไรก็เจ็บปวดเหมือนจะหลุดออกอืมค่ะไปหาคุณหมอมาหรือยังเอ่ยอันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแต่ก่อนนะ 3-4 ปีหลังนะไปหาที่ขอนแก่นโรงพยาบาลที่ขอนแก่นนะคะว่ากระดูกครับเพราะว่าตอนยายหนุ่มนะครับตอนยายยังแข็งแรงนะเลี้ยงโคก็เลยเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรแบกมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำอะไรหมอบอกไม่ให้เกิน5กิโลยกต้นกบที่เจ็บนี่คือส่วนไหนครับคุณพรส่วนข้างหลังค่ะแล้วก็มันล้าวมาที่ขาก็คือลักษณะตรงนั้นคือก้นกบหรือสะโพกนะครับสะโพกล้าวลงขาเลยป่ะจ๊ะสะโพกหรือก้นกบว่าไม่แน่ใจเพราะมันปวด
พอเรานั่งดูนั่งพักก็หายค่ะคือก้นกบก็คือส่วนที่เราในความหมายของก้นกบก็คือส่วนที่เรานั่งกับพื้นแล้วเป็นกระดูกส่วนปลายของหลังเลยที่รองรับน้ำหนักแล้วมันร้าวมาที่ขาด้วยค่ะถ้าลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของหลังที่มันเกิดกระดูกทับเส้นนะครับใช่ไหมครับใช่ครับพวกนี้จะมีอาการร้าวลงขาชาขาหนักขาร้าวลงที่ขาอาการจะดีขึ้นเมื่อนั่งพักคุณพรเป็นแบบนี้ไหมครับค่ะเวลานั่งพักก็ดีขึ้นใช่นี่คือเป็นโรคของกระดูกทับเส้นแล้วสิ่งที่คุณพรอยากรู้คืออะไรครับก็จะทำยังไงถึงจะหายไปหาหมอทำยังไงถึงจะหายขาดการรักษานี่ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงนะครับอาการและความรุนแรงถ้าอาการไม่เยอะยังเดินได้ไกลๆสักครึ่งกิโล1กิโลนั่งพักสักพักแล้วเดินต่อได้ตอนที่ไปภูพานที่สกลนครภูพานแล้วจะนิเวศก็ไปจุดเตียนใจครับค่ะถ้าอย่างนี้แสดงว่าอาการยังไม่เยอะเดินได้ไกลดีแล้วครับเป็นกิโลก็บางครั้งก็ไม่เจ็บบางครั้งก็เจ็บถ้าแบบนี้มีอาการก็คือพักแค่นั้นเองครับนั่งพักแล้วก็เดินต่อให้เดินต่อได้ไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดนะครับค่ะถ้าได้นอนยิ่งดีค่ะครับถ้าเราพักแล้วเรานั่งมันปวดมันนอนแล้วก็หายไปเลยค่ะดีครับก็ใช้ชีวิตตามปกติเดินให้เต็มที่เท่าที่เดินได้ถ้ามีอาการก็พักให้หายก็ใช้ชีวิตเดินเถินต่อได้ครับไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับครับผมนอกจากว่าถ้าเป็นหนักขึ้นอีกระดับหนึ่งที่ควรไปพบคุณหมอเพิ่มนี่ควรจะประมาณไหนคะอาจารย์ก๊อฟระยะทางในการเดินลดลงระยะทางในการเดินน้อยลงมีอาการปวดร้าวมากขึ้นทานพาราแล้วไม่หายะนะครับนั่งพักใช้เวลานานกว่าจะหายชาพวกนี้แสดงว่าตัวโรคก็เป็นเยอะขึ้นก็ไปพบคุณหมอจะไม่ได้ชานะคะมันปวดนั่นแหละครับดีแล้วครับก็ใช้การดูแลตัวเองเป็นหลักนะครับค่ะครับผมสิ่งสำคัญคืออย่าก้มยกของหนักที่ผิดท่าใช่ไหมคะอาจารย์บางครั้งก็ปวดบางครั้งก็ไม่ปวดก็เลยไม่ได้ยกค่ะอาชีพอันคุณยายก็ทำนาครับผมแต่ไม่ได้ทำสี่ปีแล้วดีแล้วเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็ยกของหนักอันนี้ก็หลีกเลี่ยงหน่อยนะคะถ้าไม่ได้ทำแล้วยิ่งดีเลยนะคะแล้วก็ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเดินได้ไกลน้อยลงระยะทางที่เราเดินเนี่ยมันสั้นลงต้องนั่งพักนานๆหนาวนานๆก็ยังไม่หายนะคะอาจารย์อาการปวดร้าวมากขึ้นไปหาว่าคุณหมอทางด้านกระดูกนะจ๊ะคุณป้าจ้าขอบคุณค่ะคุณพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นๆที่มีคำถามสุขภาพนะคะโทรเข้ามาปรึกษาได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยนะจะเป็นเรื่องกระดูกแบบคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคำถามทั่วไปเนี่ยความดันไขมันน้ำตาลในเลือดนะคะการตรวจสุขภาพทั่วไปการรับประทานยานะคะเรื่องยานี่ถามอาจารย์บดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณผู้ชมถามเข้ามาอยู่กับเรื่องของไทรอยนะคะปัจจุบันนี้มีข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เขาให้ความรู้กันนะคะอาจารย์แล้วได้ยินมาว่ามีการแอบใส่ส่วนผสมของยาที่ใช้ในการรักษาไทรอยกับคนที่จะควบคุมน้ำหนักหรือว่าลดน้ำหนักอันนี้จะเป็นยาคนละกลุ่มกับของคนไข้เมื่อสักครู่นี้นะฮะคนไข้เมื่อสักครู่เนี้ยเขาเกินอยู่แล้วน้ำหนักเขาลดอยู่แล้วนะแต่ว่าในคนที่มีไทรอยต่ำเนี่ยเขาก็จะมีการให้ไทรอยฮอร์โมนเสริมให้กลับเข้าไปพอดีนะครับคราวนี้บางคนเนี่ยเขาหัวใสเขาบอกว่าไทรอยฮอร์โมนเพิ่มอัตราการหมุนทำให้ร่างกายทำงานหนักนะฮะก็เอาไปใส่เพื่อให้น้ำหนักลดเพิ่มอัตราการเผาผลาญคราวนี้บังเอิญน้ำหนักที่ลดเนี่ยมันไม่ได้ลดเฉพาะว่าไขมันมันเผาผลาญเร็วขึ้นนะครับมันจะไปพร้อมกับว่าหัวใจทำงานหนักขึ้นกระดูกผุเร็วขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ในรายที่รุนแรงมากๆเนี่ยตับก็จะเริ่มเสื่อมเร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยพ่อค้าแม่ขายที่เขาขายพวกนี้นะฮะเขามักจะไม่ขายตัวเดียวนะเราเข้าอินเทอร์เน็ตดูสิมันจะมีสูตรลดเลเวลที่1ลดระดับที่2ลดเฉพาะส่วนต้นอะไรเงี้ยมันเป็นยาหลายๆตัวมารวมกันค่ะคราวนี้บางทีซ้ำร้ายเราได้ยาตัวที่เป็นไทรอยด์มาแล้วตัวนึงครับเราได้ยาตัวกลุ่มอื่นที่มีผลต่อการกระตุ้นให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอีกครับนะอย่างเมื่อกลางปีเนี่ยก็มีข่าวใช่มั้ยครับยืนเคารพธงชาติอยู่เด็กหัวใจหยุดเต้นไปเลยนะนั่นก็เป็นตระกูลเดียวกันนะครับไม่ต้องระมัดระวังเอางี้ฮะการลดน้ำหนักไม่มียาใดช่วยในการลดน้ำหนักนะโดยที่ไม่มีการออกกำลังกายยาลดน้ำหนักนั้นต้องออกกำลังกายและคุมอาหารด้วย 100% ครับนะครับงั้นถ้ามีโฆษณาว่ากินไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องคุมอาหารลดได้นั้น
ของเก๊ของอันตรายของถึงตายอย่ากินนะครับโอ้โหอาจารย์โบ๊ทคะฟังแบบนี้แล้วคุณสาวๆทั้งหลายเพราะว่าใกล้ตัวเลยค่ะเดี๋ยวจะไปแจ้งให้คุณเพื่อนได้รับทราบซะหน่อยนะคะอาจารย์โมหัวใจเต้นนอนไม่หลับเลยแต่น้ำหนักก็ดีจังอะไรอย่างเงี้ยบางอันนี่เป็นทำให้เป็นโรคจิตโรคประสาทได้เลยนะนี่ไงถึงว่าเริ่มรู้สึกขี้วินเหวี่ยงมาทางเพื่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสถานะไม่น่าจะดีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ฟังรายการของเราได้ความรู้แบบนี้แล้วนะคะเอาละมาที่สายคุณวารุณีกันบ้างคุณวารุณีสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะหมอคะค่ะสวัสดีครับคือเรื่องอย่างนี้ค่ะคือวันนี้วารุณีไม่อยู่นี่คุณแม่เช้านะอ๋อจ้ะค่ะค่ะจะขอถามว่าคือสามีอ่ะเขาเป็นอัลไซเมอร์นะค่ะเสร็จแล้วพักนี้แกไม่ถ่ายด้วยเลยอาทิตย์นึงเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยจะถ่ายครั้งเราต้องกินยาต้องหลายอย่างให้กินซินิคอร์ด2คืนใช่มั้ยฮะก็ไม่ถ่ายแล้วก็ให้กินตัวนี้ตัวนู้นไปก็ไม่ถ่ายแล้วก็ไปกินไฟเบอร์ตัวนึงชื่ออะไรนะค่ะไม่เป็นไรค่ะพอจะนึกยาออกจ้ะในกลุ่มไฟเบอร์เนาะพอกินไฟเบอร์อีกตัวนึงแล้ววันนึงก็ถ่ายนะฮะค่ะแล้วทีนี้ตอนนี้อีกอาทิตย์นึงอีกอ่ะก็ไม่ถ่ายอีกโอเคงั้นปัญหาคือถ่ายยากต้องพึ่งยาบ่อยถูกไหมครับเพิ่งจะเป็นครั้งนี้ครั้งที่2แต่แล้วมาไม่เคยเป็นนะคะโอเคอย่างนี้นะฮะโดยทั่วไปเนี่ยภาวะท้องผูกเนี่ยต้องถามก่อนว่ามันเป็นของที่เพิ่งเกิดก็จริงแต่ว่าต้องถามก่อนว่าของเดิมเนี่ยเขาเคยผ่าตัดอะไรในช่องท้องไหมครับไม่เคยเลยเนาะโอเคคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยเขารับประทานได้ตามปกติเลยไหมหรือว่าเขากินน้อยทำปกติแล้วต้องทานเองได้ด้วยค่ะดื่มน้ำได้เยอะไหมครับดื่มน้ำหรอน้ำก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่ก็ดื่มนะคะถึงสักลิตรครึ่งไหมครับถึงไหมอ๋อลิตรครึ่งวันหนึ่งหรอถึงไหมไม่ถึงนะโอเคอย่างนี้นะครับคือการขับถ่ายพื้นฐานของคนเราเนี่ยอันที่หนึ่งต้องมีไฟเบอร์ถูกต้องแล้วคุณหมอเขาจ่ายไฟเบอร์ไปแล้วล่ะเขากลัวเรากินผักผลไม้น้อยนะแต่นอกจากมีไฟเบอร์แล้วต้องมีน้ำด้วยไม่งั้นอุจจาระมันจะแข็งแล้วมันจะเคลื่อนไปได้ยากมากนะครับเนาะยาที่ใช้เมื่อกี้ได้ยินชื่อมาซิโนคอร์ดเนี่ยกระตุ้นให้ลำไส้มันไปบังคับให้ลำไส้บีบเร็วขึ้นนิดนึงแล้วก็ทำให้มีน้ำของร่างกายเนี่ยรั่วออกไปในลำไส้หน่อยนึงมันจะได้อุจจาระจะได้ไหลไปใช้บ่อยๆเนี่ยร่างกายมันจะเขาเรียกว่าอะไรลืมนะว่าลำไส้เองควรจะบีบตัวเองได้ยังไงมันพึ่งยานะอย่างนี้คือลำไส้ติดยานะครับนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องแก้สุขลักษณะให้ถูกต้องการที่มันเป็นข้ามสัปดาห์เนี่ยอันที่หนึ่งนะฮะไฟเบอร์เราพอไหมสองเคี้ยวอาหารละเอียดไหมสามปริมาณน้ำที่รับประทานเพียงพอหรือไม่ผมไม่ทราบว่าตัวคนไข้เนี่ยมีโรคที่ต้องจำกัดน้ำไหมอย่างเช่นโรคหัวใจคุณหมอห้ามกินน้ำเกินเท่าไหร่หรือโรคไตไม่มีนะฮะโอเคงั้นถ้าหากว่าไม่มีโรคไตไม่มีโรคหัวใจเนี่ยคนเราเนี่ยควรเฉลี่ยเนี่ยวันนึงกินน้ำประมาณ 6-8 แก้วก็คือประมาณ 1.5 ถึง 2 ลิตรนะครับนะถ้ากินสัก 500cc เนี่ยมันผูกแน่นอนนะครับนะคราวนี้เวลาท้องผูกแล้วเนี่ยเวลาเราแก้เราต้องเอาของเก่าออกก่อนนะฮะส่วนของใหม่เนี่ยมันค่อยๆไหลลงไปตามทางต่อไปได้คราวนี้การใช้ยาเนี่ยตัวไฟเบอร์เนี่ยเค้าแค่ทำให้อุจจาระมันนิ่มขึ้นตัวยาเร่งให้ออกเนี่ยก็จะมีหลายตัวนะครับอย่างเช่นMOM อันนี้คุณหมอเขาอาจจะมีให้แล้วแลคตูโลสนะครับยากลุ่มนี้เป็นยาน้ำนะก็รับประทานนะครับแล้วก็ให้ถ่ายออกไปก่อนนะแล้วก็ช่วยรับประทานน้ำเยอะขึ้นนะครับถ้านานมากแล้วอาจจะต้องไปตรวจใกล้บ้านนิดนึงว่าถ้ามันแข็งมากคุณหมอจะมียาสวนให้นะครับอ๋อเอายาคือตกลงแล้วเราสามารถซื้อยาอะไรให้เขาพวกไฟเบอร์ชนิดไหนบ้างตอนนี้ไฟเบอร์ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วเพราะกินมา2ยี่ห้อแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาคือของเก่ามันค้างมันคงแข็งมากนะอาจจะต้องใช้ยาถ่ายช่วยแล้วใช้ยาสวนที่ได้กลมได้ครับได้สวนของเก่าออกมาก่อนนะคือลูกกลมๆวันนี้ก็สวนให้แกนะคะได้ครับออกไหมครับสวนเสร็จแล้วก็ถ่ายไม่ออกเหมือนการถ่ายออกมา
ออกมานิดนึงแข็งแข็งแล้วแกก็แข็งมากไม่ได้ไม่มีแรงที่จะแบกออกมาโอเคถ้าอย่างนี้ฮะถ้าเรารู้สึกว่าทำยากเราทำเองค่อนข้างยากเนี่ยอาจจะต้องไปให้ทางโรงพยาบาลเขาช่วยนิดนึงนะเขาสวนแล้วก็จะต้องช่วยเขากั้นนิดนึงหรือว่าบางทีเขาจะมีตัวสวนที่มันแรงกว่านั้นอีกสักหน่อยนะครับเนาะอันนี้ก็จะออกได้เยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวพอออกได้ปุ๊บสบายนะทานน้ำเยอะขึ้นก็หายนะครับทานน้ำเยอะขึ้นนะแต่ว่าต้องควรไปเอาของเก่าออกก่อนนะครับตอนนี้อย่างนี้ต้องไปโรงพยาบาลให้เขาสวนถ้านานมากแล้วไปให้เขาดูสักหน่อยก็ดีต้องกี่วันฮะถ้าเกินอันนี้ก็ถ้าอันนี้อาทิตย์ที่สองแล้วไปเถอะครับไม่ใช่ค่ะตอนนี้ถูกครับครบอาทิตย์ถึงค่ะนั่นแหละครับนานไปหน่อยแล้วครับนะเขาจะได้จ่ายยาแล้วก็แนะนำเราว่าตัวไหนกินตัวไหนไม่กินบ้างดีไหมครับยาบางตัวมีผลต่อท้องผูกด้วยเช่นเดียวกันก็จะได้ปรับให้นะไอตัวส้มแขกไอตัวเซเนคัตอะไรนั่นถ้าใช้นานมากร่างกายมันเคยชินต้องไปปรับต้องฝึกหน่อยต้องอาจจะต้องลดหลีกเลี่ยงตัวนั้นที่เป็นส้มแขกนั่นเดี๋ยวให้คุณหมอเขาประเมินก่อนว่ายังต้องใช้อยู่หรือเปล่าอันนี้เนื่องจากเราใช้มาหลายยี่ห้อแล้วให้หมอปรับเถอะครับให้หมอปรับยานะจ๊ะให้พวกผมมีงานทำช่วยปรับบ้างก็ได้นะครับนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะแกค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาที่สายคุณแอนจากกรุงเทพกันต่อคุณแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะสอบถามนิดนึงค่ะคืออายุยังไม่มากค่ะอายุ28ปีแต่ว่ามีปัญหาเวลาวิ่งออกกำลังกายอะค่ะจะเจ็บบริเวณหน้าแข้งอะค่ะค่ะไม่ได้เจ็บหัวเข่านะคะเจ็บเป็นหน้าแข้งอะค่ะคือวิ่งกิโลนึงก็ไม่ไหวแล้วอะค่ะปวดหน้าแข้งค่ะหน้าแข้งที่ปวดนี่ส่วนด้านหน้าหรือด้านหลังครับคุณแอนด้านหน้าค่ะปวดเหมือนแบบกระดูกจะแบบจะแตกไปเลยอะค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอะค่ะน้ำหนักตัวเยอะไหมครับคุณแอนครับ60ค่ะสูง163โอเคใส่รองเท้าอะไรวิ่งครับรองเท้าวิ่งค่ะเป็นรองเท้าสุขภาพเพื่อวิ่งเลยไหมครับใช่ค่ะแล้วจะเจ็บเวลาที่เริ่มวิ่งเลยหรือว่าวิ่งไปไกลขนาดไหนแล้วถึงมีอาการครับสักครึ่งกิโลก็ปวดแล้วค่ะแล้วก็สักกิโลนึงนี่คือเต็มที่แล้วอะค่ะไม่ไหวแล้วครับแต่ไม่เหนื่อยนะคะคือร่างกายไม่ได้เหนื่อยแต่มันหน้าแข้งมากเคยไปพบคุณหมอบ้างยังครับยังเลยค่ะแต่ว่าถามว่าแม่คือแม่ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคะครับก็คือแม่ก็เจ็บหน้าแข้งง่ายอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมมันมีกลุ่มโรคของกล้ามเนื้อนะครับที่เวลาเราใช้งานหรือออกกำลังกายก็จะเจ็บส่วนหน้าแข้งได้นั่นเป็นโรคหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้าที่คุณหมอเขาจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้เนี่ยอันนึงที่อยากให้ตรวจนิดนึงก็คือไปเอ็กซเรย์ดูบริเวณของกระดูกหน้าแข้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีโรคกระดูกบางโรคที่ในเนื้อกระดูกมันมีปัญหาก็จะเจ็บบริเวณหน้าแข้งได้คนทั่วๆไปวิ่งจะไม่เจ็บหน้าแข้งเท่าไหร่หรอกครับจะเจ็บเข่ามากกว่าค่ะนะครับถ้าเจ็บหน้าแข้งน่าจะเอ็กซเรย์ดูนิดนึงครับว่ามีความผิดปกติของโรคกระดูกหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับแค่นั้นเองครับกล้ามเนื้อนี่มันทำให้เจ็บร้าวไปถึงกระดูกได้เลยหรอคะได้เลยครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกาะที่กระดูกครับนะครับแต่ผมอยากให้ไปเช็คดูก่อนเพราะว่าเราเจ็บลึกไปถึงกระดูกนะครับขั้นตอนการตรวจก็คือเอ็กซเรย์ใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีอะไรมากเอ็กซเรย์ดูพวกนี้โรครอยโรคพวกนี้เห็นง่ายครับถ้ามีจะได้รักษาอ๋อค่ะใช่ค่ะบอกคุณหมอกระดูกเลยว่าอยากจะขอให้คุณหมอตรวจเรื่องของกระดูกตรงบริเวณหน้าแข้งใช่ไหมคะอาจารย์เนาะแต่ถ้าไม่เจออะไรจริงๆอาจจะเป็นท่าวิ่งก็ได้นะอาจารย์คือท่าวิ่งมันไม่ถูกนี่มันปวดนะครับนะฮะงั้นอันนี้ก่อนจะวิ่งถ้าเพิ่งวิ่งมาไม่นานอาจจะต้องอ่านสักนิดนึงว่าท่าวิ่งแบบไหนที่มันเหมาะสมนะครับแต่ตรวจก่อนแต่ตรวจใช่ครับถ้าทุกอย่างมันปกติกระดูกปกติกล้ามเนื้อปกติเราก็จะมาดูพฤติกรรมการออกกำลังกายเรามีการวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายหรือเปล่าการยืดกล้ามเนื้อก่อนออกมีไหมหลังออกมีการยืดกล้ามเนื้อหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราบาดเจ็บจากการออกกำลังกายคำแนะนำก็คือออกกำลังกายให้แค่ครึ่งเดียวก่อนของที่ออกกำลังกายแล้วมาบริหารกล้ามเนื้อรอบๆแทนอย่าเพิ่งไปใช้กิจกรรมที่กระโดดกระแทกและค่อยๆเพิ่มอัตราการออกกำลังกายขึ้นไปอันนั้นก็จะช่วยได้นะแต่ว่าเบื้องต้นที่สำคัญก็ไปดูเรื่องของโรคที่อาจจะเฉพาะเจาะจงที่บริเวณกระดูกและแข้งก่อนนะคะคุณแอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
โอ้นานๆจะเจอเคสแบบนี้แล้วก็ได้ความรู้เพิ่มนะคะอาจารย์มันมีโรคที่เกี่ยวกับแน่กระดูกแน่แข้งโดยเฉพาะเลยเหรอคะใช่ครับเมื่อกี้บอกว่าคุณแม่ก็เหมือนมีอาการด้วยมันส่งผ่านทางพันธุกรรมส่วนใหญ่ไม่เจอหรอครับส่วนใหญ่มันเจอยากโรคพวกนี้โรคของกระดูกนี่มันเจอยากแต่มันเจอได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมีเวลาคุยกับอาจารย์กอล์ฟต่อนะคะเรื่องกระดูกแถวบริเวณหน้าแข้งนะคะแต่ขอไปที่สายสตรงจากกรุงเทพกันก่อนนะคะคุณเดือนนะคะคุณเดือนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับผมค่ะคือพี่ปวดไหล่ค่ะค่ะครับปวดไหล่ตรงแขนต่อจากไหล่อ่ะค่ะครับอืมค่ะทั้งสองข้างแต่เราจะยกแขนขึ้นแต่มันไม่ค่อยขึ้นครับผมเป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับคุณเดือนมีอาการมานานข้างขวานี่เป็นนานแล้วค่ะแต่ข้างซ้ายเพิ่งเป็นนะคะข้างขวานี่กี่เดือนครับเป็นปีแล้วค่ะครับผมแล้วข้างขวายังปวดเยอะอยู่ไหมคะข้างขวาถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่นะคะแล้วมาเริ่มปวดข้างซ้ายแทนใช่ไหมครับใช่ค่ะหวีผมยากไหมใส่เสื้อในยากไหมครับยากค่ะนะครับพวกนี้มันเป็นอาการของคุณเดือนอายุเท่าไหร่ครับโทษทีนะคะ51แล้วค่ะครับผมพวกนี้เราเคยคุยกันแล้วเรื่องโรคไหล่ติดที่เจอได้บ่อยในผู้หญิงวัยอายุประมาณสัก 40-50 ปีและมักจะเป็น2ข้างซึ่งคุณเดือนก็เป็นเหมือนที่บอกทีเดียวนะครับเริ่มเป็นข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นนานนิดนึงครับคุณเดือนอาการมันก็จะเหมือนข้างขวาช่วงปวดจะปวดเยอะนิดนึงข้อจะขยับไม่ค่อยได้เวลานอนตะแคงอะค่ะบางทีนอนทับจะปวดแต่ใช้เวลาระดับปีถึง2ปีอาการมันก็จะหายไปเองนี่คือธรรมชาติของโรคไหล่ติดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปนวดไปอะไรไหมคะส่วนใหญ่ใช้กิจกรรมทำที่บ้านได้นะครับก็คือการประคบใช้น้ำอุ่นประคบบริเวณกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่การรับประทานยาแก้ปวดบางครั้งถ้าทนไม่ไหวจริงๆพวกพาราพวกยาคลายกล้ามเนื้อนะครับและที่สำคัญเลยคือการยืดท่าทางต่างๆที่ใช้ในการยืดบริเวณหัวไหล่หกเจ็ดท่าที่เราเคยสอนกันไปครั้งหนึ่งแล้วเรามีวิดีโอให้ดูด้วย เปิดดูในวิดีโอใน YouTube ได้เลยครับท่าบริหารหัวไหล่ในโรคไหล่ติดนะครับจะมีท่ายืดเพื่อทำให้ข้อไหล่ของเขาขยับได้มากขึ้นค่ะนะครับเนาะคุณเดือนลองพอดีทานยาพี่ทานยาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ว่าจะเป็นกระเพาะด้วยค่ะอย่างนั้นหลีกเลี่ยงยาครับพรุ่งนี้ใช้กายภาพได้ทำกายภาพประคบทำอัลตราซาวด์เพื่อลดปวดนะครับแล้วก็เน้นการยืดทีละเล็กทีละน้อยเป็นหลักก็จะทำให้ลดปวดได้เรื่อยๆครับแล้วก็จะหายไปเองใช่ไหมใช่ครับธรรมชาติของโรคประมาณ3เดือนถึง2ปีครับโรคมันจะหายไปโอ้อค่ะค่ะนะลองใช้เป็นพฤติกรรมบำบัดดูนะคะอาจารย์นะคะอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคนไข้เราอายุ50เสียงเด็กมากๆเลยนะคะอาจารย์ตอนแรกฟังดูน่าจะสัก30พอๆนั่นน่ะสินะคะอาจารย์เลยต้องถามอายุเลยนะคะอ่ะแต่ว่าคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะจะเข้าขายอายุเท่าไหร่นะคะจะตั้งแต่ต้นเป็นวัยรุ่นต้นหรือว่าเป็นสวตอนปลายนะคะสูงวัยตอนปลายก็โทรมาปรึกษากันได้นะคะเรื่องของสุขภาพต้องหาคำตอบกับอาจารย์หมอเราที่นี่นะคะสอบถามได้ทุกโรคทุกเรื่องค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบให้และพักเบรกไปคุณผู้ชมโทรมาจองคิวเลยค่ะตามเบอร์นี้ที่เราขึ้นให้บนหน้าจอนะคะ02 354 7104และ05ค่ะ